ก็ได้แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ห่อแม่เปื่อยเหมาทั้งอาทิตย์อ่ะฮะเหมาทั้งอาทิตย์อ่ะพักไม่ได้เร่งเรื่องแล้วก็ไม่ต้องห่อร้อนจัดด้วยนี่ร้อนไวเลยนะแป๊บเดียวเจ็ดโมงละร้อนไหนก็ตะกี้ร้อนกว่าสุพรรณเนี่ยสมองเย็นนี่นาเย็นแบบคือเหมือนมันอึดแบบเหมือนมันอบกว่าที่นู่นนะที่นู่นลมมันไม่นี่ตลอดเวลาอันนี้สวยมีทั้งหมดเลยปะขอชิมเพิ่นหน่อยก็ได้ขอชิมไส้แดงที่นี่ล้างทุกลูกนะก่อนส่งลูกค้าเหมือนน่าจะไม่สวยเพราะกระป๊อดกระเป๋านะคนแย่งกันซื้อเลยนะไก่ก็ได้ไม่รู้ชิมมาตั้งไหนทำไมไก่หายไก่แม่นะแม่เพิ่งเอามาเปลี่ยนกระเป๋าใหม่ของเขาอะพ่อเขาไปใช้เอาแม่ไปใช้ไก่แพงนี่แหละไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยน้ำมันน้ำมันเลยเหรอเต็มเอื้อมหยิบจะจัดต้องไปซื้อเหลือ50บอกว่าลดอย่าลดให้โลละ40โอ้โหนี่ทำอะไรอย่างนี้ดิเนี่ยอันนี้สุกจัดกำลังกินเลยสุยมี่ครับแปลงนี้น่ะเริ่มหวานดีกว่าอันนี้เนาะเริ่มละข้างหน้าเนี่ยมันนี่มันแฉะน้ำเกินต่ำแปลงนี้แปลงตรงที่มีเมื่อเช้าก็เก็บไปชิมไปรอบไปหลายลูกแล้วเทสเลยดีกว่านะถือมีดตัดไปกินไปจุกพอรอไปสามจริงจริงอะลูกอย่างเงี้ยว่ะมันต้องติดเขียวหน่อยหน่อยน่าจะเป็นกินจูนเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่แม่จะกินอร่อยนะครับถือมีดแต่ก่อนลูกใหญ่ยังไม่กินนะกินจูนลูกใหญ่ก็หวานให้ดูว่ากรอบจะไม่จะผ่าเป็นซี่กับพองัดปุ๊บมันครึ่งลูกนี่เลยดูความเปรี้ยวจะลิ้มสั่งกินจูอะไรก็ได้มึงเอาที่มึงบอกเต็มจะบอกให้ละห่ออย่างนี้นะเนี่ยโอ้ห่อทีนึงไอ้ห่อเนี่ยเข้าไปแม่ห่อไม่เยอะหรอกห่อไม่เยอะหรอกต้นหนึ่งเขาไว้แค่ไม่กินไม่ทดลองความแข็งแรงของต้นนั้นดูบอยังห่อเยอะนะหักหมดนะอร่อยนะแม่นะคือเริ่มแล้วสมังโคมากเลยบอกกินจัวอร่อยสุดนี่จริงเหรอไหนเราได้ชิมพันนี้แล้วก็เนาะของเต็มมีปลูกว่าพันเนี้ยไม่รู้อะจำไม่ได้เอาไปไหมเอาไปนี่มันไม่ค่อยสวยมันห่อมันคิดจนเกินดูครับอร่อยเหรอแล้วมันนิ่มอร่อยนะกรอบนี่พันอะไรจุ๋ยนี่จุ๋ยนี่แต่มันทำน้ำมากจริงนิ่มมันทำนะอย่างนี้ป้าน้อยป้าอย่างนี้ป้าน้อยชอบเอาลูกเล็กๆก็พอลูกกินทำไมลูกเล็กๆกินนี่นะลูกใหญ่นี่อันนี้คัดใหม่อะมีสองขนาดนั้นเอาเลยต้องกลัวของเราไม่มีไม่ได้เห็นจ้าไม่ต้องล้างยังกินได้เลยจีนล้วนมีแต่ของมีก่อนมันอร่อยกว่ากิมจูป่ะมันทำมันอยู่ที่คนชอบกิมจูมันจะแน่นกว่าอันนี้มันจะปูแล้วไอ้พวกแดงอโรยากับไอ้เบอร์2ผมยังไม่ได้ชิมเลยแต่เบอร์3ชิมแล้วขอบคุณครับเบอร์2เหมือนหงส์เป่าสือเหมือนไหมคล้ายหงส์เป่าสือดูความสีนะไอ้นี่มุยเลยอ่ะหวานมากเลยครับไอ้ไส้มันก็ยังอร่อยเลยเขาเรียกสายน้ำผึ้งถูกมากเขาก็ยังต้องเคี้ยวๆนี่เนาะมันยังปุบเกินอยู่แต่ก็หวานแสดงว่าแปลงนี้ต้องบำรุงเยอะเนาะข้างหน้าข้างหน้ามันแฉะน้ำแสดงว่ามันแฉะน้ำแล้วก็ดินจะไม่ปักข้าวนะลดน้ำอ่ะ5 นาที10 นาทีพอไม่ต้องเปิดน้ำแต่โน้นน่ะมันเป็นโค้งเช้าอย่างเงี้ยรถ5 นาทีเย็นอีก5 นาทีพอ
ยิ่งรดน้ำเยอะเปลืองปุ๋ยปุ๋ยที่เราให้มันลงไปข้างล่างหมดฟังไว้เต็มมาจะบอกละเขาลดแค่พอดินอุ้มน้ำไม่เสร็จบางคนเปิดแล้วเป็นโจ๊กจะก็อร่อยอ่ะปูมากกินลาเขาก็กลัวกินมันหักก็ไม่กล้าห่อเยอะหรอกยังไม่ได้ห่อไม่เยอะเลยแต่มันดกนะเขาเด็ดทิ้งหมดเลยต้มไม่แข็งแรงก็ยังทำใจได้นะเด็ดทิ้งได้เด็ดทิ้งหมดเลยแม่ทำใจไม่ได้เด็ดทิ้งหมดเลยแล้วพี่จะได้น้องปลูกมา4 5ปีแล้วก็ยังเข้าหน้าไม่เอาไว้เยอะเลยใช่แต่ไว้เยอะไงทำมาอยู่รอบบางทีต้นเด็กยังไว้ลูกหนึ่งเลยนอกนั้นเด็ดทิ้งหมดเลยแต่ปกติที่เราปลูกกินดูมันแรกๆออกลูกมันจะไม่ค่อยสวยเนาะลูกมันจะใหญ่แต่อันนี้มันออกมาสวยเลยผิวอ้าวแล้วผิวอย่างนี้พ่อขายได้ไหมเนี่ยเหรอแต่ส่วนมากถ้าเป็นบะหมี่ก็จะเอาตัดบะหมี่ทิ้งแล้วก็เฉาะโชว์น่ะมึงยิงตัวสีเลยเด้อก็ต้องละตัดนี้ตัวสีก่อนไปปลาไหนบ่เอาเกี่ยวปล่อยนี้ตัวสีก่อนนี่มันรุ่นท้ายๆนะค่อยมึงก็ค่อยไล่เอานายตลาดวายละมึงเรียกพี่น้องตันมั้งง่ายกว่ายิงเข้าไปเลยเออยิงเข้าไปเลยอร่อยอ่ะแต่เราชอบสูตรนี้มากกว่ามันปูมันเกินเคี้ยวง่ายฟันก็ดีฝรั่งแม่เนี่ยไปถามแม่ชอบกินเม็ดเพราะว่าเม็ดมันก็หวานเลยเต็มหมดแล้วเน่าระวังระวังไม่เอากินให้แม่กินไม่ค่อยอยากโพสลงเพจเพราะมันแค่นี้ส่งไหมเนี่ย เป็นเอฟซีมา2ปียังไม่ได้กินเลยนะวันนั้นให้ไปส่งไม่ได้ไปซีนให้เขาอ่ะโอ้โหแล้วก็จะไปถึงราชบุรีเนาะราชบุรีใช่ปะแต่ถ้าอุทัยมันวันเดียวมันก็ถึงเลยมันก็ไม่เป็นไรนั่นแหละเพิ่นนี่ก็โอเคเนาะเพิ่นเนี่ยก็ต้นเดียวกันเนี่ยอันนี้ยังไม่ใส่นิ้วนะพ่อเดี๋ยวงงใช่ก้อนเข่าก้อนแล้วก้อนเดียวเนี่ยต้นเดียวเนาะอันนี้ยังไม่ค่อยแก่เลยขอดูเก่งๆมันหรือมันถูกแดดด้วยลงงบนี้น่าจะสุกแดดไส้แดงทำไมมันสีไส้แดงนั่นไอ้นั่นจะเฟิร์นเฟิร์นยังแสดงว่าเป็นเก็บเอาไว้จัดมั้งเนี่ยเห็นไหมล่ะเน่าเน่าแล้วมันหลอนอันนี้น่าจะสุกแดดเหรอเป็นเดียวที่ไปโอ้โหพอเก็บช้าเนี่ยเก็บช้านิ่มเลยแต่ลูกสวยอันนี้เฟิร์นของแม่พ่อยังวันจะกระดาษชิ้นนี้เหรอถึงเหมือนบ้างแต่ความจริงเขาหนังคนได้หวานแต่มันสุกเดี๋ยวมันนิ่มหวานเนี่ยอันนี้ฝนหน้าร้อนมันจะอย่างเงี้ยอันนี้ฝนของนี่นะเออที่หนูก็เอาไปปลูกก็มีฝนฝนอันนี้ที่ตัวของเนี่ยคือหงส่วนมันจะใบยาวๆมันไม่ค่อยติดเปรี้ยวนะมันหวานถ้าหงมันจะเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวหวานสุกไปเนาะสุกไปเพราะเก็บจ๋าแล้วมันจะไปเก็บพวกยังไม่มีหรอกยังไม่มีหรอกแต่มันก็หวานนะอร่อยพอแต่ฝรั่งเนาะถ้าเป็นที่สวยให้ต้มไปแล้วก็ไม่สวยพอใส่ถุงยี่สิบไปแป๊บเดียวเลยลูกค้าเขาสั่งว่าไม่สวยยังไงเขาเอาไม่ใช่เหรอเนาะก็พอได้อันนี้แต่เดี๋ยวต้มอันนี้ไม่ขายก็กลับไปแจกเขาที่สุพรรณเดี๋ยวคัดใหม่คัดใหม่ดีไม่คัดใหม่นี่นะแต่มันดูเหลืองแบบสุกแดดจังวะลองใหม่ดูนี่แหละไม่ว่าเป็นที่กระดาษมันเริ่มเลยเนาะคล้ายๆมันฟูจัดแต่ตรงนั้นน่ะหญ้ายนรกไงเต็มไม่ค่อยอยากจะหญ้าก็มีประโยชน์แต่ว่าไม่มีประโยชน์เมื่อเช้าพอตัดจะโคฟูแบบน้ำมันเยอะจริงเนาะมันเป็นที่ชอบมันสาลี่เลย
ำจริงอะขายหมดนี้ให้หน่อยครับเอาไปขายนะอันนี้ก็ไม่ให้ขายมันเดี๋ยวกลับไปแจกขายโล30บาง35มันแล้วแต่ครับ3โล100เมื่อกี้โลเอาจ้างมาเลยเดี๋ยวซื้อกลับกี่โลนะครับแล้วคัดกันเอาใส่ร้านก็เข็นใส่เป็นถุงไว้3โล3โลนะตัดไปกินไปโอ้ต้องไปบ้านนิวเนี่ยเนาะคนเยอะอ่ะอันนั้นไม่มีฝรั่งไม่ค่อยมีฝรั่งเด้อไปแจกครับจริงก็ไม่ค่อยได้ขายหรอกถ้าต้องมาเอากลับไปแจกหมดอ่ะฝรั่งอร่อยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าได้กี่โลฟังเข้าไปถ้าตัดไปเยอะพันกว่าตัดไม่ได้ดีได้10โลโล10 กว่าโล14โลอะไรแล้วช่วงนี้มันจุมันหมดเลยอ่าแม่เขาหอไม่ไหวช่วงนี้ป่วยจังหวะมันสุกแดดได้เลยขี้เกียจหอได้พอมันจะมันสุกแดดมันได้น้ำเสียอันนี้เราจะไม่ขายครับเราจะไปแจกแล้วพอลงคลิปไปพี่ๆก็จะบ่นยังไม่ได้กินเลย2ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอที่สุพรรณเนาะเนาะก็พามาดูบรรยากาศตัดฝรั่งที่บ้านกันเนาะตัดไปคุยไปขายไปเรื่อยเปื่อยขายเฉพาะแถวนี้ไม่ได้มีส่งออนไลน์เพราะพ่อแม่เขาส่งไม่ทันมันกว่าจะถึงไม่เสียหายอืมแล้วก็ไม่ได้แพ็คเพราะขายระแวกบ้านก็ไม่พออยู่แล้วโอเคครับวันนี้ก็พากลับมาที่ตะกี้นครสวรรค์เนาะดูบรรยากาศกันแต่ร้อนนะช่วงนี้ร้อนระเบ้อระเบ้อเลยฝนไม่ตกสักทีโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะหลังจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนที่วันนี้ขอตัวฝรั่งไปแจกก่อนไปแล้วสวัสดีครับ